เน็กชาลีเคลื่อนไหวเรียกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแฟนคลับออกลงมาปกป้อง TikTok สาวเกาหลีกามินติดแฮชแท็กเซฟการบินขึ้นเทรนเอ็กอย่างรวดเร็วเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนดราม่าชาวเน็ตถล่มยับจนทำให้มีการปิดไพรเวทในโลกออนไลน์และต่อมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฮชแท็กแบนเน็กชาลีติดเทรนอันดับ1ในเอ็กพอเข้าไป2จะเห็นว่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดุเดือดกล่าวหาว่าหนุ่มเน็กชาลีเหยียบย่ำผู้หญิงคนหนึ่งเกินไปล่าสุดทางด้านหนุ่มเน็กได้เคลื่อนไหวโดยได้ตอบกับคนรู้จักที่กำลังทำการ PK กันใน TikTok เอาไว้ว่าสบายดีตอนนี้กำลังติดท็อป1ใน X อยู่ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบ